สวัสดีค่ะทุกคนพบกับมนวันนี้นะคะกับสาระเรื่องผมค่ะผมที่หลายๆคนกำลังมีปัญหาผมงอกก่อนวัยผมหลุดร่วงง่ายแล้วบางคนผมชี้ฟูนี่มันจะบอกเลยว่ามันเป็นวิธีทางธรรมชาติที่มนทำแล้วเห็นผลชัดเจนอยากจะบอกต่อค่ะฟังดูทำตามค่ะลองฟังก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะและวัตถุดิบที่ใช้สำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาผมงอกก่อนวัยค่ะผมหลุดร่วงแล้วไม่งอกผมที่มีความบางหลุดร่วงง่ายสุขภาพผมไม่แข็งแรงค่ะวัตถุดิบตัวแรกเลยมันแนะนำเป็นนี่ว่านหางจระเข้ค่ะซึ่งนี่นะคะว่านหางจระเข้ของมันจะมีอายุประมาณ1ปีขึ้นไปสังเกตได้จากความใหญ่นะคะลักษณะของแผลอันนี้จะเป็นว่านที่มนตัดมาหลายวันแล้วนะคะวิธีการเก็บรักษาของมนคือตัดมาแล้วมนจะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วตั้งไว้แบบนี้เลยค่ะและว่านหางจระเข้เขาจะมีสรรพคุณที่พิเศษคือเขาสามารถที่จะปิดแผลตัวเองได้ถ้าเขาปิดแผลไว้แบบนี้แล้วไม่มีรอยช้ำค่ะไม่โดนน้ำแบบนี้แล้วนะคะเขาก็จะเก็บไว้ได้แบบนี้ค่ะเป็นเดือนๆถึงเวลาที่เราจะใช้เราก็ค่อยนำมาใช้ปอกเปลือกเพื่อใช้งานได้เลยค่ะมนก็นำไปปอกเปลือกค่ะนี่ปอกจนสะอาดแล้วนะคะแล้วก็ล้างจนหมดเมือกแล้วนี่สังเกตได้นะคะจะไม่มีเมือกเลยว่านหางจระเข้ก็จะกราบใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะจะได้น้ำได้เนื้อและได้สารดีๆที่อยู่ในว่านหางจระเข้เป็นคุณสมบัติที่ดีตรงกับสภาพหนังศีรษะสภาพผมที่หลุดร่วงเราไม่งอกคนที่มีปัญหาผมงอกก่อนวัยค่ะแบบนี้เลยและวัตถุดิบตัวต่อมาน้ำตาลทรายค่ะจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะ1ครั้งเวลาที่เราทำเราจะใช้ประมาณใช้คำว่าประมาณนะคะนี่1ช้อนโต๊ะค่ะและวัตถุดิบตัวที่3ดอกอัญชันดอกอัญชันของมนนี่นะคะวันนี้มนนำเสนอเป็น2แบบคือแบบที่เป็นดอกสดแบบนี้บ้านไหนมีดอกสดแบบนี้สามารถใช้ได้เลยนะคะส่วนถ้าเราไม่มีดอกสดเราหาซื้อตามท้องตลาดเป็นแบบแห้งเป็นแบบแห้งแบบนี้นะคะก็สามารถใช้ได้อันนี้มนนำมาให้ดูนะคะนี่คือดอกอัญชันที่บ้านมนที่มนตากแห้งแล้วเราเก็บไว้ใช้งานนะคะวันไหนที่ดอกอัญชันแบบสดไม่มีก็จะใช้เป็นแบบแห้งแทนใช้แบบไหนก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับพื้นที่ความสะดวกหลังจากนั้นมนก็จะนำดอกอัญชันค่ะมาเด็ดใช้เฉพาะส่วนกรีบนี่นะคะบางคนหนังศีรษะของเราใครที่ไม่รู้นะคะมีความบางและแพ้เกสรดอกไม้ง่ายมากโดยเฉพาะเกสรดอกอัญชันค่ะผมแนะนำให้เด็ดนี่เลยทำแบบนี้เอาออกค่ะใช้เฉพาะส่วนนี้เอาออกให้หมดเลยนะคะส่วนที่เป็นเกสรนี่ค่ะใช้ส่วนเกสรนี้ทิ้งไปค่ะใช้ประมาณนี่นะคะ 15-20 ดอกใช้ไปเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำร้อนลงไปนะคะให้ท่วมดอกอัญชันปริมาณไม่ต้องเยอะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีให้ดอกอัญชันนะคะสีเปลี่ยนเป็นสีม่วงและเมื่อดอกอัญชันที่เราแช่ไว้ประมาณนี้นะคะ5นาทีสีเริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มแล้วเราก็จะนำวัตถุดิบที่ได้นี้มาใช้แล้วนะคะสารดีๆที่อยู่ในดอกอัญชันเริ่มออกมาเยอะแล้วเราก็นำวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ลงโถปั่นเลยค่ะใช้ว่านหางจระเข้หย่อนลงไปเลยนะคะส่วนน้ำอัญชันใช้ปริมาณที่พอเหมาะเลยเติมลงไปเลยค่ะและตามด้วยน้ำตาลทรายอีก1ช้อนโต๊ะค่ะ갑자기내게나타나준너난아무말도할수가없었지첫눈에반한다는이야기가널보는순간이해가됐어매번야야야야야불러널야야야야
และหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาแนะนำวิธีการใช้แล้วก็ใช้ให้ดูนะคะเวลาที่มนใช้มนจะใช้ร่วมกับสำลีแผ่นซึ่งเราจะใช้แบบสำลีก้อนก็ได้แต่ว่าที่บ้านมนมีแบบนี้มนก็ใช้แบบนี้นะคะเราก็จะใช้จุ่มลงไปในน้ำว่านหางเมื่อกี้นี้ที่เราทำเลยค่ะแล้วมนก็จะใช้วิธีการแตะลงไปเลยแต่ลงในส่วนที่ผมงอกก่อนวัยค่ะในส่วนที่ผมไม่งอกในส่วนที่ผมบางนะคะแตะลงไปทีละส่วนแบบนี้เลยแตะลงไปเลยค่ะวันนี้มาในสภาพหน้าสดเลยเนาะตอนเช้าทำแบบนี้ค่ะลูกส่วนตรงปลายมันจะใช้วิธีการนี้ตรงปลายมันจะจุ่มแบบนี้เลยจุ่มแบบประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ทำการลูบแบบนี้จับไปเลยค่ะแล้วลูบลูบตามเส้นผมลูบลงมาเลยนะคะลูบแบบนี้เลยแล้วคนที่มีปัญหาสภาพผมชี้ฟูผมไม่ตรงผมไม่งอกผมหลุดร่วงง่ายค่ะจะทำให้สภาพผมกลับมาดีแล้วก็เงางามทำแบบนี้เลยจ้าสามารถที่จะทำได้ทุกวันเลยนะคะถ้าใครที่มีปัญหาสภาพผมบางผมหลุดร่วงแล้วอยากจะให้ผมกลับมางอกใหม่ผมตรงสลวยนี่นะคะแล้วเราก็จะหมักทิ้งไว้แบบนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีซึ่งเวลาที่เราหมักเนี่ยมันแนะนำว่าถ้าใช้ผ้าโพกผมได้นะแนะนำให้ใช้ผ้าโพกผมได้เลยนะคะโพกทิ้งไว้ใช้ฝั่งนี้เสร็จแล้วใช้ฝั่งนี้ให้ดูใช้ผ้าโพกผมไว้เลยค่ะเพื่อที่จะทำให้ผมเนี่ยชุ่มชื้นอยู่ทำแบบนี้ได้เลยมนแนะนำเลยว่าสูตรนี้ดีจริงค่ะใครที่มองหาอยู่วิธีการยืดผมตรงหรือวิธีการธรรมชาติทำให้ผมงอกใหม่ดกดำนะคะสูตรนี้สามารถใช้กับคิ้วได้สามารถใช้กับผมได้ใช้ได้เป็นประจำทุกวันและถ้าทำครั้งหนึ่งค่ะแล้วมันเหลือใช้ไม่หมดในครั้งนี้สามารถที่จะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะสูตรนี้จะสามารถเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้ 7-15 วันเลยนะทำครั้งหนึ่งค่ะแล้วเราก็นำออกมาใช้นี่นะคะชโลมไปเลยอย่างที่มันบอกเนี่ยส่วนเส้นผมเนี่ยก็ทำแบบนี้เหมือนการยืดธรรมชาติแล้วหลังจากนี้ถ้าใครที่ผมยาวก็ใช้วิธีการหวีนะคะใช้หวีให้ตรงขยี้ได้นะส่วนใครที่อยากจะให้คิ้วดกดำใช้ให้คิ้วดกดำนะคะก็ใช้สำลีแผ่นเหมือนมนหรือจะใช้สำลีก้อนก็ได้เช็ดไปเลยเช็ดอย่างนี้นะคะก่อนนอนทุกคืนแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งล้างตอนเช้าครั้งเดียวได้เลยอันเนี้ยสามารถใช้ได้กับคิ้วกับผมไม่ใช้ได้หมดเลยนะคะใช้ไปเลยส่วนถ้าใครจะใช้กับหน้าค่ะมนแนะนำว่าไม่ต้องเติมดอกอัญชันไปใช้เฉพาะน้ำตาลกับว่านหางจระเข้แค่2ตัวสามารถที่จะใช้กับสภาพหน้าได้เลยสามารถใช้ได้นี่หน้ามนซึ่งมนบอกเลยว่าอุ๊ยมีขี้ตาด้วยอ่ะซึ่งมนบอกเลยว่ามันเป็นสูตรที่สำเร็จรูปจริงๆอ่ะไม่ต้องไปซื้อสมุนไพรที่มีราคาแพงนะคะแต่สามารถที่จะทำแล้วได้ผลจริงเดี๋ยวมนจะพักทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ15นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสภาพผมมันดีขึ้นอย่างที่บอกไหมค่ะเสร็จแล้วค่ะและนี่ก็เป็นสภาพผมที่นี่นะคะหมักอัญชันว่านหางจระเข้และน้ำตาลทรายค่ะจะเห็นว่านี่นะคะผมมีน้ำหนักนุ่มลื่นนะคะสังเกตได้เลยอันนี้เป็นรีวิวจริงๆที่แค่หมักแล้วก็ไปสระนะคะหลังจากสระออกแล้วมนก็ใช้ได้เป่าผมให้แห้งแค่นั้นเองนี่นะคะสภาพผมดีมากเห็นเลยว่าผมมีน้ำหนักนะคะนี่ส่วนคิ้วที่ใช้เป็นประจำสังเกตกันเลยอันนี้ดูคิ้วมนชัดๆคิ้วมนเนี่ยจะมีความยาวสังเกตได้เลยนะคะนี่คิ้วยาวแล้วมองเห็นชัดไหมเอ่ยเนี่ยอย่างตรงเนี้ยค่ะ